ทำไมต้องอมก๋อยนับตั้งแต่วันแรกนะครับที่พวกเราได้มีโอกาสมาเยือนที่นี่ดอยอมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ดินแดนที่แฝงไปด้วยเสน่ห์ดังมนต์ขลังซึ่งทำให้ใครหลายๆคนต้องหลงรักและอดที่จะคิดถึงไม่ได้จนใครบางคนสงสัยว่าทำไมต้องอมก๋อยพื้นที่อมก๋อยเป็นพื้นที่ทุรกันดารจริงๆครับพี่ปุ๋ยการที่จะเข้าถึงก็ยากลำบากทั้งการคมนาคมการทำมาหากินอะไรฮะแผ่นดินจะแห้งแล้งมากที่นี่หน้าร้อนหน้าอะไรจะทำเกษตรทำอะไรลำบากมากพี่ปุ๋ยฤดูแล้งใช่ไหมประมาณมีนาเมษาใช่ฮะเราอยากเห็นพวกเขาอยู่ได้อย่างพอเพียงเราอยากเห็นพวกเขาอยู่ได้อย่างมีความสุขกว่า12ชั่วโมงสำหรับการเดินทางตั้งแต่ลืมตาตื่นจนกระทั่งถึงที่หมายทุกๆคนล้วนมาด้วยหัวใจอันเกิดจากสายใยแห่งรักและผูกพันที่นับวันจะเพิ่มมากขึ้นทุกทีวันนี้เป็นวันที่2เนาะเราขึ้นมาเมื่อวานนี้ใช้เวลาเดินทาง1วันเต็มเหมือนเดิมเมื่อวานนี้เราก็ได้แวะไปที่สงินนาแควฮะที่สงินนาแควเป็นโรงเรียนของบูรณาพุทธที่สร้างใหม่เลยพอทราบว่ามีเด็กต้องเดินเท้าไกลกว่าจะมาถึงโรงเรียนเพราะฉะนั้นเขาจึงสร้างอีกหลังนึงโมทนามายังชาวบูรณาพุทธทุกคนที่มีส่วนร่วมในการที่ทำให้อาคารหลังใหม่นี้เสร็จสมบูรณ์สวยงามคุณเล็กเนี่ยสร้างอาคารมอบอาคารหลังใหม่ให้แก่ชาวอำเภออมก๋อยมากว่า20แล้วเท่าไหร่นะคะคุณเล็ก26หลังแล้วล่าสุด26หลังแล้วค่ะวันเนี้ยเช้าวันนี้อีกหลังนึงคือหลังที่26หัวใจของผู้ให้มีความยิ่งใหญ่และสุขใจอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้มาทำสิ่งดีๆแบบนี้ร่วมกันณดอยอมก๋อยแห่งนี้วันนี้เรามีทั้งหมดด้วยกัน4ทีมนะคะทีมแรกก็คือทีมอาหารคือทุกๆปลายปีเราก็จะคิดถึงการขึ้นมาทำกับข้าวให้เด็กแค่ชั่วขณะหนึ่งที่ทำให้เด็กๆเนี่ยอิ่มมันยอดเยี่ยมมากๆเลยครับรู้สึกมีความสุขมากค่ะที่ได้มาร่วมแบ่งปันความสุขความทรงจำและสิ่งดีๆให้กับเด็กๆทุกคนชื่นชมว่าอาหารอร่อยอาหารทุกอย่างก็หมดทุกมื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีใจสำหรับทีมที่2นะคะก็เป็นทีมคุณหมอก็มาช่วยตรวจรักษาโรคต่างๆของชาวบ้านดูแลเรื่องสุขอนามัยของชาวบ้านเช่นการล้างมือการสวมถุงยางอนามัยที่ถูกต้องรอบนี้พิเศษหน่อยคือมีทีมเข้ามาช่วยตัดผมวันนี้ผมนำช่างเป็นทหารซึ่งอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วมาช่วยดูแลแบ่งปันความสุขให้กับเด็กๆในเรื่องของการตัดผมนะครับแล้วก็สุดท้ายเหมือนเดิมเรียกเสียงหัวเราะตั้งแต่ 9:00 น.เช้าเรียนหนังสือค่ะหนูอยากมีความรู้โตขึ้นหนูอยากเป็นหมอค่ะดีใจที่มาตั้งโรงเรียนใหม่ให้หนูผมจะตั้งใจเรียนและจะเรียนให้สูงเท่าที่พวกผมทำได้เด็กทุกคนได้เรียนแบบเนี้ยได้พัฒนาบ้านตัวเองเนี้ยก็ถือว่าเขาได้ดูพื้นที่ที่เป็นป่าที่สมบูรณ์อ่ะก็เหมือนดูแลบ้านตัวเองให้อยู่ไปแบบชั่วลูกชั่วหลานตรงนี้เป็นธรรมชาติอันบริสุทธิ์มาช่วยเติมเต็มในสิ่งที่เขาขาดเพื่อแบ่งปันจริงๆมาช่วยกันคนละไม้คนละมือรู้สึกว่าโอ๊ยเราไม่ได้มาเที่ยวนะเราแบบมาช่วยเหลือจริงๆผมรู้สึกว่ามันมหาศาลมากดีใจแทนเด็กๆภูมิใจมากครับรู้สึกประทับใจมากๆโอ้โหขนลุกเลยอ่ะแบบดูเขามีความสุขมากเด็กก็น่ารักด้วยอ่ะค่ะเด็กๆใสมากได้เห็นเด็กๆมีความสุขฮะได้เห็นแววตาพี่ปุ๋ยเห็นเหมือนกันรอยยิ้มอย่าชวนพี่ร้องไห้ทุกคนคงเหมือนกันใช่ๆบางคนก็ใจแข็งหน่อยก็แอบไปนั่งร้องไห้คนเดียวแต่ร้องไห้เพราะว่าเรามีความสุขทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นี่เป็นเพียงความรู้สึกดีๆที่สามารถบอกเล่าได้เป็นเพียงเศษเสี้ยวของหัวใจที่กักเก็บเอาไว้ไม่อยู่เท่านั้นซึ่งพวกเราทุกคนที่มาย่อมรู้ดีรู้ซึ้งถึงทุกๆสิ่งที่สัมผัสได้ด้วยตาและประทับลงตรงที่หัวใจแบบที่ไม่มีวันลืมเลือนและทั้งหมดนี้คือเหตุผลที่เราทุกคนบอกกับตัวเองและกับทุกๆคนว่าทำไมต้องอมก๋อย